สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวด Miss Grand Thailand ประจำปี2565ครับในรอบเก็บตัววันแรกครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับแคทไชน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะแคทนะคะแคทธริยามัตติยาพักนะคะมิสแกรนด์ไชน่าอะไรคือกลยุทธ์กลยุทธ์ลับที่แบบคว้ามงแน่นอนปีนี้หนูคือความม่วนความเป็นตัวเองความที่แบบว่าเราทำให้ทุกคนที่มองแล้วอินกับเราไปด้วยคืออินในความสุขอินในความเป็นจริงในตัวเราแล้วชื่นชมเราเนื้อแท้ของเราจริงๆค่ะหนูว่าตรงนี้คือสิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดในตัวของทุกคนและหนูว่าหนูมีค่ะแต่ว่าหนูจะทำให้ถึงใจทุกคนได้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันเรื่อยๆค่ะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมัดใจคุณผู้ชมได้ยังไงนะคะแต่สู้แน่นอนค่ะแม่จะสงกรานต์แล้วนะคะอยากฝากกำลังใจถึงพี่น้องคนไทยนะคะในช่วงอย่าเมาอย่าขับตรงนี้ค่ะก็นะคะเรื่องสงกรานต์ก็มีการดื่มสังสรรค์อยู่แล้วนะคะก็ถ้ามีการสังสรรค์ก็อยากให้อยู่แบบดื่มเป็นที่เป็นทางก็คืออยู่บ้านตัวเองอย่างน้อยก็คือเมาแล้วเราก็ได้พักผ่อนเลยไม่ต้องขับรถแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าเมาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้โควิดก็หนักเนาะถ้าเกิดเราแบบเซฟสุขภาพไว้ไม่ดื่มดีกว่าเพราะว่าตัวสุราแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราแบบลดกำลังความแข็งแรงของภูมิต้านทานเราด้วยค่ะได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องรักษาสุขภาพความสตรองขอฝากกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้อันสาวอีสานพัดทินคนนี้แน่เด้อค่ะเพราะว่าหนูจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนหนองคายค่ะเป็นสาวอีสานที่แบบว่าสู่มิสแกรนด์หนองคายมิสแกรนด์ยโสธรและก็มาสู่ในเวทีชัยนาทค่ะแล้วก็สิงห์บุรีแล้วก็คล้องใจไปเนาะมิสแกรนด์ชัยนาทมาแล้วค่ะสิไปผ้าม้วนขอบคุณชัยนาทมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมลูกศรลำปางคนสวยของเราสวัสดีค่ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนอย่างแรกเลยนะคะลูกศรก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะลูกศรลิขิตพักศรวจิตสุวรรณมิสแกรนด์ลำปางฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ยังไม่หมดนะคะก็หนูก็ขอกำลังใจจากแม่ๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้มิสแกรนด์ลำปางคนนี้ด้วยนะคะมิสแกรนด์ลำปางคนนี้กลับมาแล้วค่ะตั้งแต่ปี2015ปีนี้กลับไปพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านตามที่พี่นวัดได้แนะนำมาปีนี้2022ลูกศรกลับมาแล้วค่ะพร้อมที่จะทำงานกับองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะพร้อมมากเลยนะคะก็ฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะมิสแกรนด์ลำปางค่ะได้เลยอะไรคือกลยุทธ์แบบว่ามัดใจกรรมการปีว่ามงแน่นอนกลยุทธ์ของลูกศรก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของลูกศรนั่นเองมันคือเป็นเอกโซติกที่แบบไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครใน77จังหวัดเป็นหน้าไทยที่ควรส่งออกอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นสเต็ปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลูกศรคือ B ที่4 Best Performance นะคะก็ของลูกศรก็อยากให้แม่ๆติดตามด้วยนะคะได้เลยจะสงกรานต์แล้วนะคะอยากฝากกำลังใจถึงพี่น้องคนไทยนะในการเที่ยวสงกรานต์อย่าเมาอย่าขับตรงนี้ก็ขอให้แม่ๆทุกคนนะเจ้าก็ปีใหม่เมืองก็สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขมากๆอย่าเมาแล้วครับนะเจ้าก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่าประมาทนะเจ้าได้เลยขอบคุณลูกศรมากค่ะขอบคุณค่ะ